เป็นที่น่าเห็นใจครับโอ้โหมีการเปิดสถิติของฮอยลุนครับได้บอลน้อยสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับโอ้โหนั่นแหละครับล่าสุดออปต้านะครับจอมเก็บสถิติชั้นนำบอกว่ารัสมุสฮอยลุนดาวยิงของแมนยูตอนนี้คือกองหน้าที่ได้บอลน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับมาตามกันหน่อยหัวหอกค่าตัว72ล้านปอนด์อย่างฮอยลุนเนี่ยยังยิงไม่ได้สักลูกเลยจากการลงสนาม12เกมในศึกพรีเมียร์อังกฤษแม้จะซัดไปแล้ว5ประตูในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก็ตามนะครับสาวกแมนยูเนี่ยมองว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะฮอยลุนเนี่ยไม่ค่อยได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมและจากสถิติก็บอกชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับออปต้าเอาสถิติออกมากลางครับจะไม่เห็นว่าตลอด12เกมที่ฮอยลุนลงสนามนั้นได้บอลรวมกันแล้วไม่ถึง150ครั้งเลยนะครับมีนักเตะอีกคนที่ได้บอลไม่ถึง150ครั้งนั่นก็คืออองโตนี่มาเซลเพื่อนร่วมทีมของฮอยลุนนั่นแหละที่ยิงไปแค่ประตูเดียวในฤดูกาลนี้ครับสำหรับหัวแถวนั้นคือซอนฮงมินกัปตันทีมของสเปอร์ที่ได้บอลเกือบ400ครั้งหรือเกือบ3เท่าของฮอยลุนครับโดยดาวยิงกิมจิอย่างซอนฮงมินซัดไปแล้ว10ประตูในฤดูกาลนี้เกมรุกของแมนยูเนี่ยประสบปัญหาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายิงไปแค่18ประตูจากการลงเล่น16เกมน้อยกว่าทุกทีมในท็อป14ขณะที่เอเวอร์ตันอันดับ17ก็ยังยิงมากกว่าแมนยูซะอีกนะครับโอ้โหนั่นเลยครับเป็นสถิติที่น่าเห็นอกเห็นใจของรัสมุสฮอยลุนครับย้ายมายังไม่ปังกับแมนยูนะเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยปั้นให้ครับโอ้ต่างคนต่างเล่นนะครับแล้วก็ฮอยลุนเนี่ยก็ต้องหาช่องแต่ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับผมโอ้โหนั่นเลยครับเป็นอะไรที่ต้องเห็นอกเห็นใจน้องฮอยลุนนะครับต้องมาตามว่าจะงัดฟอร์มออกมาได้ตอนไหนจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยครับผม